29เมษายน2559เวลา 8:30 นาทีมูลนิธิบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอนรับแจ้งมีแมวติดอยู่บนต้นไม้จึงตรวจสอบที่เกิดเหตุบริเวณศาลเจ้าพ่อเมืองแขพบเป็นแมวสีดำติดอยู่บนต้นไม้สูงสอบถามชาวบ้านให้การว่าเห็นแมวตัวนี้อยู่บนต้นไม้มา2วันแล้วทางอาสามูลนิธิบรรเทาสาธารณภัยจึงตัดสินใจปีนขึ้นไปนำแมวลงมาและสอบถามบริเวณข้างเคียงไม่มีผู้ใดรับเป็นเจ้าของจึงนำไปฝากเลี้ยงที่คลินิกหมอจักหรือร้านสัตวแพทย์แม่ฮ่องสอนหากผู้ใดเป็นเจ้าของหรือต้องการรับไปเลี้ยงดูสามารถติดต่อสอบถามได้ที่คลินิกหมอจักก่อนถึงทาราอีซูซู